รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรอบโลกรอบจานรอบโลกสัปดาห์นี้พบกับชิมสุดยอดอาหารเพราณาการพบกับอาหารสตรีทฟู้ดสไตล์อิตาลีล้วงสูตรเด็ดการทำสเต็กหมูโทมาฮอคคุณผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับคุณผู้ชมสวัสดีครับครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรอบจานรอบโลกครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปทานอะไรอร่อยๆแล้วก็พบกับเรื่องราวสนุกๆรอบๆจานครับรอบๆโลกใบนี้ครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนของโลกใบนี้บ้างเมนูอะไรน่ากินหรือทำง่ายไม่ว่าจะเป็นจีนจะเป็นไทยจะเป็นฝรั่งเศสจะเป็นบารานักันไปกันดีกว่าเชิญครับแล้วนี่ผมตามไหมสนับสนุนโดย Image HolidayX-Day by Image Holiday ช่วงอร่อยรอบจานชิมสุดยอดอาหารเพราณาการที่มาเลเซียไม่เกินไม่ได้แล้วอร่อยรอบจานเราอยู่กันที่ประเทศมาเลเซียและเรามาอยู่กันที่ร้านเคบาย่า by Seven Terrace เราไปชิมอาหารพราณาการกันเลยดีกว่าครับโอ้แกงลูกไหนลูกไหนล่ะลูกเนี้ยเขาเรียกลูกไหนเนี่ยตกใจหมดเลยนั่นไงอุ้ยอุ้ยครับพูดไทยได้เหรอครับโหพี่ชื่ออะไรครับชื่อสตีเวนครับโอ้สตีเวนพูดไทยเก่งครับพูดไทยเก่งขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับสุดยอดเลยเราพี่น้องกันคุณผู้ชมไทยมาเลเซียพี่นางนี่เรียกว่าสนิทกันเลยนะครับแล้วบางท่านก็พูดภาษาไทยได้ท่านนั้นมาสบายใจได้แล้วก็กับข้าวเนี่ยหน้าตาก็ไม่ค่อยแปลกตาเท่าไหร่นะครับนี่มุยมอวดหน่อยหมูกรอบนั่นแหละโอ้โหแต่ไม่รู้จะแต่ก็ทำมาชิ้นใหญ่จังตัดมาไหนๆนะขอโทษเอาเลยเข้ามือผมแล้วนะครับถือว่าเป็นของผมเราชาวบราดากันนี่มุยมอะหนังเขาเนี่ยลอยออกมาเรียบร้อยออกจากตัวมันตุ้งลาก่อนจิ้มน้ำจิ้มก่อนขออนุญาตจิ้มน้ำจิ้มก่อนซีอิ๊วดำหวานซีอิ๊วดำหวานเนี่ยโอ้โหซีอิ๊วดำหวานมาป้ายๆบนเนื้อนิดหน่อยจิ้มมันหนังก่อนเลยครับโอ้ได้ยินไม่รู้เลยเชียงใหม่นู่นเชียงใหม่เลยสิงคโปร์อีกสับได้ชิ้นใหญ่มากแล้วก็ตัวไอ้น้ำซอสเขาเนี่ยซีอิ๊วหวานไม่ออกเปรี้ยวๆหน่อยๆนะก็ปรุงบางอย่างลงไปเพื่อให้เรารับประทานกับหมูได้แบบตลอดรอดฝั่งคือไม่เลี่ยนการทานก็หมายมันจะเลี่ยนครับอร่อยทีเดียวหมูกรอบนี่คือน้ำซอสอร่อยมากนะครับอร่อยทีเดียวนะมีเปรี้ยวๆไล่ไปตามกันด้วยกันนี่อะไรครับอะไรยำนั่นคือยำถั่วพลูครับเขายำถั่วพลูได้แห้งๆนะครับหอมเจียวโรยอยู่ข้างบนนะครับมีมะเขือเทศนะฮะมะเขือเทศไม่มีเนื้อสัตว์เนาะนี่มีทับทิมด้วยคุณผู้ชมใช่ครับเปรี้ยวไหมมันไหมหอมไหมไม่เปรี้ยวไม่มันไม่หอมอร่อยอร่อยนะฮะแต่ว่ามีความเกี่ยวข้องของมะพร้าวเข้าไปด้วยหรือมะพร้าวคั่วลงไปหรือว่ามะพร้าวคั่วหรือว่าเป็นน้ำสลัดที่มีมะพร้าวเกี่ยวข้องมีรสชาติเผ็ดนิดหน่อยเผ็ดด้วยเขาจะไม่มีเปรี้ยวหวานมันเค็มแบบน้ำยำบ้านเรามันจะเฉยๆทานได้หมดจานก็ไม่รู้สึกเปรี้ยวหวานมันเค็มอะไรนี่เป็นอาหารจานแนมเลยก็ว่าได้แนมกับอะไรทุกอย่างได้เลยเพราะเขาไม่เป็นกวนรสคนอื่นเขาไม่กวนมีเผ็ดนี่คุณผู้ชมทีเด็ดคือปลาราซอสไก่อ้าวไก่เหรออันนี้ไก่ครับไก่เกยเรยไก่ในน้ำซอสเหมือนกับพะแนงไก่ไหมโอ้ขูดคลิกก็ต้องพะแนงดิขูดคลิกหมูตัวนั้นสะโพกเลยนะนี่สะโพกนี่ของโปรดคุณนิรุตเลยครับสะโพกติดบั้นท้ายไหมติดบั้นท้ายหน่อยซอสประมาณหนึ่งแต่จริงๆแล้วคนไทยเรานิยมทานพวกพะแนง
กับข้าวนะครับเพราะงั้นผมก็จะต้องทานคู่กับข้าวเหมือนกับไก่ย่างมีขมๆหน่อยเป็นพะแนงที่ไม่หวานดูเหมือนจะเผ็ดเอาซะด้วยซ้ำใช่ครับทั้งที่ทานกับข้าวนะครับใช่ครับทานเล่นเผ็ดครับคุณผู้ชมพี่เอ๋ทานเล่นเผ็ดถ้าคุณฝรั่งมังค่ามาเขาอาจจะไม่คุ้นกับข้าวเขาอาจจะใช้ขนมปังได้อันนี้หน้าตาผลไม้อันดับแรกคืออันดับแรกเราถ้ามีผลไม้เราเกี่ยงหมดเลยเราบอกแต่มันจะต้องแบบเอาเป็นว่าผมให้สายผลไม้เขาชิมน้ำซุปก่อนมันหอมขึ้นมาแต่ว่ามันมีกลิ่นน้ำมันของสัตว์ชนิดหนึ่งหวานผลไม้แล้วไปจบด้วยกลิ่นพะโล้และเค็มพะโล้โปยกักเป็นพะโล้ที่อร่อยมากพะโล้ที่แบบรสชาติดีแค่นี้แหละตรงนี้คือเป็ดเยอะๆนี่เยอะๆโอ้เยอะไปแล้วหนังไงหนังกรอบมากอ่ะหนังหมอบอกว่ามันคอเลสเตอรอลสูงไงแต่อร่อยตรงนี้นะเหรอใช่เจ้าไก่ยังไม่หมดเลยเป็ดมาใหม่แล้วผมราดน้ำหน่อยฟึ้งกินเสร็จนี่เราจะบินกันละได้กลิ่นน้ำมันเป็ดเอาเป็ดมาทอดเลยเหมือนทานเป็ดปักกิ่งพะโล้อืมเพราะว่าหนังกรอบแต่ดันมีหนังติดมีเนื้อติดมาด้วยต้องมีน้ำพะโล้หอมผลไม้อร่อยเท่หมดกันยุ่งอร่อยมากอร่อยมากๆอันนี้ฮะผู้ชมความน่าสงสัยคืออาหารจานนี้เขาทำให้มันกรอบได้ยังไงบอกเลยเท่มากแถมมีผลไม้โรยหน้าใช่เท่มากอร่อยมากเขาชื่อเมนูว่าลออัคคุณผู้ชมครับแล้วแต่ด้วยว่าเขาจะนี่อะไรครับอันนี้ไม่รู้จักอีกแล้วมันรับประทานได้ใช่ไหมไอ้มันทานได้อยู่แล้วดอกไม้พี่เอ๋ไม่ต้องห่วงแต่ว่าอยากจะรู้ข้างล่างมันดำๆนี่มันเลยหมูซีอิ๊วหรือตัวขออนุญาตแหวกความสวยงามลงไปดูหน่อยนะครับเชิญเลยแต่ว่าทานไม่เห็นเลยเอาละหมูชัวนี่เหมือนกับราดมาอีกแล้วเหมือนกันนะใช่นะฮะราดมาเสร็จแล้วก็มาโรยเนื้อวัวเนื้อวัวเป็นของผมเพราะว่าผมไม่ทานมาเกือบจะ20ปีแล้วเขาจะได้กลิ่นเขาเลยทันทีจะรู้ทันทีครับเป็นของผมแล้วงั้นผมกลับไปเป็ดอย่างเก่า เป็ดส้มอย่างเก่าเป็นเนื้อวัวที่สูมาเปื่อยยุ่ยพร้อมรับประทานทีเดียวไม่ต้องพูดถึงความชุ่มฉ่ำของน้ำสต๊อกที่เข้าไปปนอยู่ในเจ้าเนื้อเรียบร้อยตกแต่งด้วยดอกไม้เต็มไปหมดนะครับน้ำสีดำปี๋เลยนะฮะแล้วแต่ว่าเขาดูดำอร่อยน่าหนักเหมือนเนื้ออบเนื้อสตูเนื้ออบนั่นแหละต้องแล้วมาราดด้วยน้ำซอสครับเส้นไก่เนื้อเขาไม่มีมันแทรกแล้วก็แต่ว่านิ่มเนื่องจากว่าถูกพวกเจ้าน้ำซุปพวกนี้เข้าไปช่วยเขาย่อยให้เขานิ่มออกมาสวยงามเลยรสชาติดีแล้วเม็ดขาวๆข้างบนนี่พอจะมันคือเจ้าถั่วควินัวคุณผู้ชมเม็ดขาวๆเนี่ยนะใช่ครับนึกว่าเป็นงาก็ไม่ใช่มองเหมือนดูเหมือนแต่งามันจะเป็นหยดน้ำหน่อยนิ่มเขากลมอร่อยเลยสุดยอดอร่อยเราได้เราได้ครบหมดเลยนะครับเนี่ยได้ผักได้ไก่ได้เป็ดได้เนื้อได้หมูทานไปเรื่อยๆคุณผู้ชมครับถ้าหิวข้าวตักข้าวมาทานด้วยกันเลยครับทานด้วยกันเลยครับอร่อยมากบารานากันฟู้ดอร่อยเยี่ยมเหมือนภาคใต้เลยช่วงหน้าพบกับอาหารสตรีทฟู้ดที่อิตาลี